วันนี้ลูกพัดดีวันนี้ลูกพัดค่อนข้างดีเลยครับเมื่อวานจะตีเหล็กไม่ค่อยดีแต่ว่าเซฟดีแต่วันนี้ตีเหล็กดีมากไม่หลุดกรีนมากขึ้นอยู่กับลูกเดินทางครับผมลูกเดินทางต้องอยู่เฟรเวย์ไว้แล้วก็ลูกพัดด้วยครับคิดว่าเหล็กน่าจะตีโอเคครับโฟกัสคือเล่นตามช็อตครับทีละลูกค่อยๆไปครับจะไม่มองข้ามช็อตมากไม่คาดหวังมากพยายามเล่นให้ดีที่สุดครับก็วันนี้เกมดีเหมือนเดิมครับก็วางแผนตามเล่นได้ตามแผนครับแต่ก็จะมีช่วงหลังๆที่แบบหลุดเป๋ไปบ้างแต่สามารถเก็บได้หมดเลยครับวันนี้วันแรกนี่โอกาสเยอะกว่าวันนี้ครับวันนี้ค่อนข้างแบบเซฟต้องเซฟเยอะมากแล้วก็วันนี้พัดดีมากครับเก็บพาได้หลายหลุมก็เล่นเหมือนเดิมครับก็พยายามคิดว่าทุกวันก็คือเริ่มที่อีเวนต์พาทุกวันแล้วก็เล่นไปตามแผนที่เราวางไว้แล้วก็ความตามความสามารถที่มีครับไม่คาดหวังเลยครับก็เพราะว่าเล่นให้เต็มที่ครับไม่คาดหวังว่าสกอร์จะต้องได้เท่าไหร่แต่ให้ตีตามที่เราซ้อมมาตามแผนที่เราเล่นได้อะไรอย่างนี้มากกว่าครับ